ทางด้านมุมแดงนะครับไฟสุดท้ายก็ชนะทางด้านของมาใหม่นะครับสิทธิ์ทองคำนะครับนักมวยจากสปลาวมาครับที่วัดกลางกุศิลป์คุ้มเก่านี่นะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับไฟสุดท้ายก็ชนะทางด้านของป๊อกเก้าศูนย์กีฬาโรงหมูมาครับที่อำเภอวริศเป็นมวยเอาไงครับทีมงานจะสนใจมีไหมครับแจ้งด้วยโอเคครับพันดุครับปันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับยุทธภูมิขุนศึกตระกูลหยางทีมงานอาจารย์ยอนวันบุตรครับทีมงานผู้สื่อข่าวสังคมคนมวยนะครับทีมงานของช่างวาวเมืองบัวขาวมวยแดงแสนคมไปชนะนักมวยลาวมานะครับคงจำไม่ดีครับวันนั้นเมื่อวันที่26ที่วัดกลางผมนี่ขอบคุณเซียนแขกเอาไว้ครับทีมงานทางด้านมุมน้ำเงินครับสมยอดเลยครับจะได้ปล่อยนักมวยผมก็หลงวันครับเมื่อวานนี้คิดว่าเป็นวันจันทร์ทั้งวันเมื่อวานนี้ทำงานมากครับกรรมการพ่นห้ามเวทีครับหัวหน้าชุดครับท่านอาจารย์นะครับทีมงานของเพชรอัมพรนะครับท่านอาจารย์อัมพรวรรณสารครับทีมงานผู้สร้างสรรค์ครับนักมวยตั้งแต่เริ่มนะครับในการชกมวยของเขาวงผมมาอยู่ที่นี่ก็14-15ปีก็รู้จักท่านนะทีมงานของอาจารย์ประเสริฐนะครับแล้วก็มีทีมงานหนุ่มไฟแรงขึ้นมาขอบคุณครับวันนี้ออนซอนทีวีอาเซียนไฟนัดสัญจรครับถ่ายทอดสดนะครับในช่อง PSI 119มวยคู่นี้เป็นนักมวยอาวุธหนักทั้งคู่นะครับหนักๆเนื้อๆเน้นๆมาดูครับแดงทีมงานของบัวขาวทีมงานของท่านผู้บวชจิ้นครับผู้บวชสุขศิลป์คนขยันน้ำเงินนะทีมงานของท่านอาจารย์สมใจครับทีมงานของนายกเมืองอุบลท่านผู้บวชจิ้นท่านสงวนศิลป์คนขยันขึ้นมาถอดมงคลเองครับวันนี้จังได้ก็อย่าไปต่อหลายเด้อสายใจแห้งหลายต่อขึ้นต่อขึ้นกูนี้การันตีความมันครับความสะใจครับไปกับกำลังมาจำอยู่ที่ 8,000 บาทขาดเหนือวาวเด้อวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่สินธนูท่านในการประพันธ์ศักดิ์ท่านมีศักดิ์ไฟสุดท้ายนะท่านได้มุมแดงนะครับท่านได้ของแสนคมนะครับกอวาวงูเหลือครับเอาชนะท่านได้ของมาใหม่นะครับสิทธิ์หงคำนะครับที่วัดกลางกุศิลป์เก่าครับชนะมวยจากสปลาวส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับไฟสุดท้ายก็เอาชนะทางด้านของชนะนอกป๊อกเก้านะครับศูนย์กีฬาดงหมูมาครับที่อำเภอวาริศมาเข้ามาครับทางด้านแสนคมแรมโบ้ไม่ต้องห่วงครับฟังชื่อแล้วแรมโบ้ไม่มีถอยไม่มีเกียร์ถอยนี่นะครับแรมโบ้ออกหนักๆสัญลักษณ์ของแรมโบ้เด้งมาตีท่านอาจารย์อัมพรรวบมาตีครับตีตัดล่างวันนี้ขอวางงูเหลือมจะเข้าไปอีกหรือเปล่าครับต้องถามดูทางด้านของทีมงานของแรมโบ้ดูแล้วครับโอ้เอาละครับวันนั้นต่อยกับป๊อกเก้าสนุกครับชนะน้องชนะป๊อกเก้ามาครับชนะหมดน้ำเงินโอ้ยดูเอาละครับต่างคนต่างข่าวขวาครับถึงมาอัดด้วยข่าวขวาอีกทีนึงครับแสนคมจันทพรแยกเดินไปครับทีมงานของเอกราชครับเทวราชนะครับวันนี้มาเข้าเวทีในด้านของแลมโบ้ครับเทวราชจากอุบลราชธานีครับมาฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาสกลนครนะครับ
นี่เป็นเพียงยกแรกเท่านั้นครับต้องดูกันนิดนะครับผมบอกครับกำปั้นมาวิลูแข้งไม่ได้ใส่กุญแจครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับหมดยกที่หนึ่งครับก็มีท่านผู้ใหญ่มโนทรนะครับท่านฝากให้นักมวยนี่นอนมากคักๆคนเด้อจังบ่ตีเพิ่นว่าให้นอนมาอิ่มๆเพิ่นว่าบ่ให้มานอนทั้งเวทีเพิ่นว่าถ้ามันนอนบ่อิ่มมันสิมานอนทั้งเวทีเพิ่นว่าครับมาดูครับร้องคู่อีกในรายการครับวันนี้ฝ่ายแดงครับแสนคมครับดูนายจะเปรียบด้วยส่วนนายใหญ่กว่าด้วยนะครับแสนคมไปพิสอมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาอ่างทองครับเป็นคนจัดโอ้โหสับสองได้วางแข้งซ้ายตานะครับแสนคมจะหมดจะเยอะๆแล้วครับมาบ้าเหมือนกันครับเทวราชใครจะนิ่งกว่ากันเท่านั้นแหละครับเหนือน้ำนมใครจะดีกว่ากันเท่านั้นแหละนี่รับก็ตัวคนละ2,000บาทนะครับวันนี้เดินเข้าหาครับเอกเทวราชสับศอกแล้วหุยศอกขวาครับหักมาแสนคมตีเข้าขวาครับเอาละครับเริ่มสนุกแล้วครับเป็นมวยเวทใหญ่ครับ54กิโลกรัมแลมโบเทวราชนี่เทวราชตีเข้าขวาครับเจอเข่าคืนเหมือนกันครับหมุนออกมาครับเทอาโอ้ดีว่าไม่เจอตากระลุกนี้ครับหักเขาเราลงใช่ไหมครับตอนหน้าของเทวราชเป็นไรครับลูกผู้ชายขอกันกินมากกว่านี้เอมาตีเข่าซ้ายก็คืนขวาเหมือนกันกับเทวราชนี่นะครับเข่าขวามาขวาทีนะครับเทวราชเดินหักมาสับศอกขวามาครับปัดเท้าเข่าศอกปาเป็นชุดครับวันนี้ตีเข่าขวาทีนะครับเอาละครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนละครับเดินไปครับเทวราชโอเคละโอ้หักทิ้งเลยครับเอาคนตีกันมาครับเอาเททิ้งอีกทีเดียวเอาละครับผมบอกแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละเอาละครับเอาละครับตับสองขวาก็เจอแค่ครับโอ้ยมาแล้วครับวันนี้ตาเป็นชุดดูดกันมาเอาละครับโอ้ไฟไหม้อีกแล้วครับไฟไหม้อีกแล้วไฟไหม้ไฟไหม้โอ้โหวันนี้ลบดับเพลิงครับทำงานเป็นพิเศษครับขอการเชิญครับคุณลุงมีศักดิ์ครับขึ้นมอบอีกรอบนึงครับแม่ขอการเชิญครับคุณลุงมีศักดิ์สายสุนันท์ครับขึ้นมอบอีกรอบนึงครับเชิญครับเอาอีกแล้วครับท่านไปยังไงครับเซียนสแขกเอาท่านนายกกีฬาครับขอลดดับเพลิงด้วยไฟไหม้กุตแก่นโอ้โหมาดีๆครับทางด้านแสนคมอ่า